จอมนำโชคชูวัฒนะเจอกับบัวขาวล้อเหล็กยิมนะครับในน้ำหนัก145ปอนด์โอ้คู่นี้มวยใหญ่ครับแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะครับมีใหญ่กว่านี้ด้วยครับคู่ค้ำกับเพชรอุบลกับศักดิ์มงคลก็ถือว่าสร้างกันไว้ครับเอาไว้ต้อนรับชาวต่างชาติด้วยอย่างนั้นนะฮะมุมแดงครับจอมนำโชคครับโอ้โหแหมโหดจริงๆครับชนะน็อกสุดแดนไกลยก2ชนะน็อกคองซับน้อยเพชรหมื่นไวนะครับยก2ชนะน็อกฮัมเมอร์จักรยานมวยไทยยก4โอ้โหโหดจริงๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแพ้เอกเมคินมอกรุงเทพธนบุรีนะครับก็แพ้คะแนนส่วนทางด้านบัวขาวล้อเหล็กยิมนะครับก็มีแพ้น็อกมงกุฎเงินสอเทียนโพยก3นะครับชนะคะแนนเพชรบรรจงแฟร์แท็ก2ไฟล่าสุดเนี่ยแพ้น็อกนะครับโอ้โหแพ้น็อกวังทองสิทธิ์พนันเชิงแล้วก็แพ้น็อกเพชรไพฑูรย์สิทธิ์เจ๊เหมียวนะครับยก4กับยก3นะถือว่าวันนี้ก็ต้องดูว่าใครจะแจ้งเกิดนะครับทางด้านจอมนำโชคเนี่ยก็แพ้คะแนนส่วนทางด้านบัวขาวเนี่ยแพ้น็อกมา2ครั้งแล้วจอมนำโชคนี่ว่ากันว่ากำปั้นนี่ค่อนข้างจะหนักหน่วงรุนแรงเลยครับคือค่ายชูวัฒนะเนี่ยมีการเทรนในเรื่องของการต่อยหมัดจะเห็นได้ว่าในอดีตนี่มีมวยไทยหลายคนครับที่ใช้หมัดได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจอมทองชูวัฒนะจอมพิชิตชูวัฒนะหลายคนเลยครับเนี่ยมาแล้วครับแหมยังพูดไม่ทันขาดคำมาแล้วครับเฉียวไปเฉียวมาโอ้โหน่ากลัวครับการออกหมัดคู่นี้นี่ใส่กันสนุกแน่นอนเลยครับจอมนำโชคขยับเดินครับต่อยหมัดโอ้โหแต่ว่าบัวขาวครับมีเข่าครับดักเน้นขยับเดินต่อเนื่องครับจอมนำโชคโดนแยบแล้วเสียบครับบัวขาวมีฮุกขวาครับอาศัยความยาวเป็นประโยชน์ครับหมัดแยบหมัดหน้านี่ทำได้ดีนะครับบัวขาวส่วนมากเราจะเห็นนักมวยที่ชื่อว่าบัวขาวนี่ตัวจะเขียวๆหน่อยครับแต่วันนี้บัวขาวนี่ขาวจริงๆดักแทงไปหลายครั้งแล้วนะครับเข่าซ้ายแทงอีกทีเดินเข้ามาใช่ไหมเอาหมัดโอ้ยโดนหมัดแล้วทำท่ามีวูบวาบครับมีวูบวาบหมดยก2ก่อนโอ้จอมนำโชคเนี่ยบอกว่าแกบ้าดีเดือดดีเหลือเกินครับหน่อยมวยแล้วก็ทำหน้าตาแบบกวนโอ้ยครับว่าอย่างนั้นก็อย่างหนึ่งก็เพื่อเป็นการขู่คู่ชกอย่างบัวขาวด้วยนะครับเอาละครับแหมมวยตัวใหญ่เนี่ยใส่กันทีนี่ต้องบอกว่าสนั่นเวทีสนุกเลยครับคู่นี้บัวขาวครับแยบฉากออกมาเอ้าโดนเตะขาโอ้ดุจริงๆครับจอมนำโชคเตะล่างครับเจาะยางขว้างกระจกโอ้โหเตะอีกแล้วครับง้างได้ไม้ขวาแต่ว่าบัวขาวนี่ไม่คิดมากครับโอ้สวยงามครับก็ต้องสกัดความแรงของจอมนำโชคเอาไว้ครับโอ้เจาะล่างครับบัวขาวนี่โดนเข้าไปนี่ต้องตั้งรับแต่ว่ามีเข่านะครับเข่าแหลมๆนี่คุณทีผมทีเลยทนได้ไหมครับวงในทนได้ไหมอ้าวเกาะได้แล้วครับบัวขาวแม่อยู่วงนอกไม่ดีนะครับโดนเจาะยางครับพยายามที่จะฟันศอกสู้อ้าวเหมือนจะกล่องดวงใจหลุดหรือเปล่าจะจับหลุดหรือเปล่าครับกรรมการเช็คหน่อยครับไม่หลุดครับใส่กันต่อเอาละครับเจาะล่างขยับหลอกเจาะล่างแล้วครับต่อยบนครับโอ้โหโดนหมัดครับบัวขาวโอ้บัวขาวโดนเข้าไปเยอะครับแต่ยังทนได้หรือเปล่าครับโดนซ้ายครับตอนนี้จอมนำโชคลุยแหลกโอ้โหแต่ว่าเข่าครับโอ้โดนเข่าลูกนี้เข้าไปหยุดเลยครับเหมือนเดินเหยียบสายไฟครับหยุดไปเลยครับช็อตไปเลยครับโอ้โหโดนเสียบเข่าแล้วก็โดนแข้งเหนือแข้งซ้ายครับเตะสูงเข้าไปโอ้แต่ว่าสติน่าจะกลับมาแล้วฮะตอนนี้ขวาครับเติมซ้ายเข้าไปบัวขาวมีแยบครับแยบสวยครับต้องสกัดไว้ก่อนครับโอ้ยเตะบนเลยครับหมัดแยบดีมากเลยครับบัวขาวแต่ว่าจอมนำโชคนี่โดนแล้วเก็บอาการกรรมการผู้ชี้ขาดกรรมการนรินทร์ผ่องฮิรันที่จ้องเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วมีโอกาสอยู่ที่ว่าใครแหละครับใครเอาโดนบัวขาวก็โดนขู่ศอกคืนไปเลยครับกรรมการนรินทร์จ้องดีๆเลยครับดูแล้วว่าไม่น่าจะครบ5ยกก็แบบนี้บัวขาวนี่ต้องบอกว่าพอรู้สึกว่าทนอาวุธได้แล้วเนี่ยโต้หนักๆเหมือนกันครับที่สำคัญครับจอมนำโชคครับไม่ดุไม่กวนอีกแล้วครับโอ้โหโดนเข่าโดนศอกครับนี่ครับโอ้โดนทุกดอกจริงๆครับการป้องกันตัวแกนี่ไม่เอาเลยครับเอ้า
โอ้รู้สึกว่าจะทำอะไรไม่ถูกนะครับจอมนำโชคโอ้พี่เลี้ยงต้องติวหน่อยนะครับต่อยแบบนี้ครับมีโอกาสคุยกับเสาไฟครับเป็นมวยที่เปิดหน้าเข้าหาครับจอมนำโชคแต่ว่าถ้าโดนเยอะๆนี่โชคอาจจะไม่นำครับอาจจะกลายเป็นอับโชคไปเลยแต่ว่ายังทนได้อยู่ครับเดินเดินขย่ำแหมบัวขาวก็พยายามจะสู้พางถอยพางครับเพราะว่าความหนักนี่เป็นรองแน่ครับเอาเตะสูงหมัดแหมยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับความแม่นยำนี่เป็นรองบัวขาวนะครับมาถึงยกนี้นี่ต้องบอกว่าฮึดขึ้นมาอีกแล้วครับจอมนำโชคถือว่าต้นน้ำครับยังสดชื่นหลอกต่อยครับนี่ครับต่อยเป็นมวยสากลเลยครับเตะขวาเข้าไปเดินไล่เข้ามุมสามเหลี่ยมครับโอ้ยโดนศอกครับเรียบร้อยครับอย่างนี้ต่อยเข้ามาตลอดครับโดนบวกหงายท้องไปเลยโอ้เรียบร้อยครับจบแล้วครับดูช้าๆครับจบแบบไหนครับต่อยเพิ่มโอ้โหบวกครับบวกศอกครับศอกมันถึงเร็วกว่าหมัดครับคุณกุ้ยโอ้โหโดนลูกนี้เข้าไปครับต้องบอกว่าเต็มๆจริงๆครับโดนศอกนี่โดนเข้าปากครับโอ้โหกึ่งปากกึ่งจมูกครับเรียบร้อยเลยครับกรรมการนรินทร์ผ่อนฮิรันครับโบกมือเลยครับแล้วก็บัวขาวล้อเหล็กยิมครับเป็นฝ่ายจัดการน็อกแน่นจอมนำโชคชูวัฒนะไปครับโอ้เปครับเปมาครับแม่ช่างภาพนี่ก็เรียกมาก็ถ่ายรูปครับไปมาก่อนครับแม่เดือดจริงๆครับออสต้นนึกว่าบัวขาวจะแย่ครับโอ้แต่พอตั้งหลักได้แล้วนี่บวกศอกคู่ชกหงายท้องไปเลยครับ